ตลอดมึงนี่มันเหี้ยตลอดอีตู่อีเหี้ยอีตู่อีเหี้ยเอาแล้วด่าก่อนเร็วอีตู่อีตอนแล้วเอาด่าเร็วด่าด่าไหมวีรกรรมวีรกรรมของมันรัฐประหารเข้ามารัฐประหารเข้ามายังไม่พอกองเลือกตั้งมาบริหารงานจนครบ7ปีเศรษฐกิจตกต่ำคนในประเทศสิ้นหวังพอเจอโควิดบริหารจนวิกฤตกลายเป็นหายนะเยียวยาล่าช้าคนฆ่าตัวตายไม่รู้เท่าไหร่ประเทศไปอยู่จุดนี้เพราะมึงยังด้านบริหารอยู่ได้ไปยังไม่จบใช้ม.44ตามอำเภอใจแต่งตั้งคนเข้ามาสวัยขาผลประโยชน์รวมทั้งใช้ม.44ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติแล้วไม่รับผิดชอบเช่นกรณีคิงเกตใช้เงินประชาชนจ้าง IO มาโจมตีประชาชนลอกลวงตอนแหลตอนแหลประชาชนบอกจะแก้รัฐธรรมนูญทำเป็นทำตามเสียงประชาชนสอดรอดจากมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดตัดภาพไปไม่กี่วันลูกน้องไปร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเลื่อนออกไปแก้ไม่ได้ทางการที่สภามีอำนาจในการพิจารณาส่งไปศาลทำเพื่ออะไรอีตู่อีเหี้ยปากบอกว่าทำเพื่อประชาชนแต่ใครเห็นต่างมึงคุกคามใช้มาตรา112เป็นเครื่องมือคุกคามประชาชน